รู้ให้ไวดูก่อนใครกด Subscribe ข่าวช่อง8ครึ่งเอาจ้าตื่นกันหรือยังอากาศเย็นหรือเปล่าถ้าเย็นลุกขึ้นมาขยับขยอกกันหน่อยแล้วนะครับนี่คือขบวนแห่บุญพเวทของชาวบ้านขอที่จังหวัดขอนแก่นนะครับนี่ยิ่งใหญ่อลังการมากเลยนะครับชาวบ้านเขาเชื่อกันนะครับว่าถ้าได้ร่วมขบวนแห่นี้ไปที่วัดของหมู่บ้านนะครับวัดที่จะไปนี่คือวัดโพศีนะครับและได้ฟังเทศฟังธรรมครบ13กันจะอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขปีนี้เขารื้อฟื้นสัญลักษณ์เด่นของหมู่บ้านนี้นะครับก็คือหุ่นเสียงยืนโอ้โหยิ่งใหญ่อลังการมากครับหุ่นเสียงยืนมันจะไม่เหมือนผีตาขนหรือไม่เหมือนหุ่นต่างๆเพราะอะไรฮะเพราะรูปร่างของหุ่นเนี่ยนะมันเป็นรูปร่างลักษณะของวิถีชาวบ้านเห็นว่าหุ่นแต่ละตัวสวมเสื้อก็ดีผ้าขาวม้าคาดเอวก็ดีใช่ไหมครับหรือแม้แต่นุ่งสลงนุ่งผ้าถุงอะไรพวกนี้นะครับอันนี้มันเป็นวิถีชาวบ้านจริงๆเออได้ยินเสียงพินเสียงแขกแล้วก็ต้องเต้นเนาะทันตัวลุกขึ้นมาเซ่นี่สนุกมากเลยนะครับดูหุ่นที่เขาแต่งกันมาโอ้ยนุ่งเบาห่มเบาสลงบ้างผ้าขาวม้าบ้างนะครับตามสภาพอากาศเพราะว่าประเพณีจัดขึ้นเป็นประจำในช่วงเดือน4ต้นร้อนแบบนี้นะครับแม่แต่ปีนี้อากาศแปรปรวนหนักมากในพื้นที่ทางภาคอีสานอุณหภูมิต่ำสุดลงไปได้17องศาเลยนะครับจากลมหนาวประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมในพื้นที่ทางตอนบนของประเทศแล้วนะครับโดยเฉพาะอีสานเหนือจะเย็นช่ำจิตช่ำใจเลยนะครับแต่ว่าอยู่ในพื้นที่อีสานใต้และทางภาคใต้เตรียมรับมือกับฝนทั้งลมหนักจากหย่อมความกดอากาศต่ำที่ผ่านเวียดนามตอนล่างเข้าสู่กัมพูชาเข้ามาปกคลุมในพื้นที่บ้านเราและทางภาคใต้นะครับทำให้ตลอดทั้งวันนี้จนถึงช่วงบ่ายเลยนะครับโอกาสเกิดฝนตกเยอะในพื้นที่อีสานใต้และทางภาคใต้ตีคู่กันมาเลยนะครับคลื่นลมในทะเลอ่าวไทยก็สูงด้วยโดยเฉพาะในจุดที่ฝนตกหนักนะครับเอ้านอกจากนี้ในพื้นที่ทางภาคตะวันออกโอ้โหเจอพายุถล่มเข้าไป5นาทีเท่านั้นชาวสวนทุเรียนเมืองจันทน์น้ำตาจะไหลดูสภาพสิครับนี่ทุเรียนหมอนทองโอ้ทั้งเสียหายหมดเลยกิ่งก่งล้มระเนระนาดเขาบอกว่าลมฝนมารุนแรงมากจริงๆนะครับแหมจะเก็บจะเกี่ยวจะมัดอย่างไรก็เอาไม่อยู่ครับหลังจากนี้เรามีการเตรียมการหรือการป้องกันยังไงบ้างครับก็ทุกวันนี้ก็เนาะเหมือนก็มัดลูกอะไรก็ระวังกันอยู่ตลอดแต่ว่าถ้ามันเป็นภัยธรรมชาติอ่ะมันก็เป็นอะไรที่ระวังยากมันก็ต้องทำใจหรือเปล่าส่วนผมพระมิตรที่ร่วงหล่นลงมาเนี่ยเราเอาไปทำอะไรครับก็ไม่ได้ทำอะไรอ่ะเดี๋ยวก็เก็บไปทิ้งไปอะไรให้มันพ้นจากต้นไปเออทุเรียนอ่ะทิ้งหล่นไปที่พื้นเอามากองรวมกันได้ขนาดนี้เลยนะครับจะกินก็ไม่ได้เพราะว่ามันยังดิบอยู่โอ้กลางเมษายนนี้จะเก็บขายได้แล้วโอ้เสียดายจริงๆปีนี้ต้องใส่ทุเรียนราคาแพงแน่นอนเลยนะครับอยู่ทางภาคตะวันออกอย่าประมาทอย่างเด็ดขาดจะมีฝนตกได้ต่อเนื่องยาวจนถึงวันพรุ่งนี้เช้าต้องระวังให้ดีกันด้วยนะครับเมษามีแต่คนบ่นร้อนแล้วมีคนบอกรักหรือยังจันตวยรู้ฟ้าไม่มีจกตามาปีสี่ครึ่งแน่นอนจ้ะสวัสดีครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม